ก็จบเกมไปแล้วครับที่โอแทฟฟอร์นแมนยูแซงชนะได้เว้ยสองประตูต่อหนึ่งก็อาผมรูวกาทุกคนคิดอะไรเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาพูดถึงพูดคุยถึงจังหวะที่มันเป็นปัญหากันเลยนะครับจังหวะที่มันเป็นปัญหาผมว่าน่าจะมีอยู่2จังหวะในเกมนี้ที่น่าจะมีข้อถกเถียงกันข้อแรกจังหวะแรกนะครับก็คือจังหวะที่แมนยูตีเสมอนั่นแหละก็คือจังหวะที่ทางผมจำไม่ได้ใข่เปิดนะเปิดมาเสร็จปุ๊บไอ้แรดฟอร์ดวิ่งมา แต่ว่าไม่ได้เล่นบอลนะแต่แรดฟอร์ดอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าไม่ได้เล่นบอลแล้วเหมือนกับว่าบูโนโฉบมายิงเว้ยถ้าตามกติกาใหม่นะครับกติกาใหม่ย้าว่าใหม่อันที่จริงมันก็ไม่ใหม่แล้วมันก็หลายปีแล้วนะครับประมาณสองสามฤดูกาลแล้วก็คือมันต้องเล่นให้จบจังหวะไปก่อนมันถึงจะยกธงล้ำหน้าอ่าอะไรประมาณนี้แล้วแรดฟอร์ดก็ยังก็คือธงอ่ะยังไม่มานะครับธงยังไม่มานะแรดฟอร์ดมันก็ อ่ามันยังไม่ได้เล่นบอลไงก็ปล่อยบอลไหลๆมันแค่วิ่งประคองไปแล้วบูโน่โฉบมายิงเสร็จปุ๊บเข้าไปแล้วพุทธศิลป์หนึ่งยกธงอันนี้จริงต่อให้ยกธงไม่ยกธงยังไงต้องมาเช็ค V a r อยู่ดีนะครับแต่ว่ามันก็จะช่วยประหยัดเสียงนกหวีดตราบถึงแม่ธงถึงแม้ว่าธงจะมาแต่ว่าตราบใดที่พุทธศิลป์ยังไม่เป่านกหวีดก็เล่นต่อไปนะครับถือว่ายังมีส่วนอยู่นะอันนี้ทั้งธงทงั้งนกหวีดก็ยังไม่มาแล้วบูโน่มันก็โฉบมายิงขึ้นนําแบบผมก็งงว่า อย่างนี้ก็ได้เหรอตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะได้นะแต่ว่าพอรูภ้าพช้าเอ๊ะมันก็มีสิทธิ์ให้ได้นะกรณีน,นี้ผมว่ามันก็ให้ได้นะครับแล้วก็่าพอโถมายิงเส็บเบิรอกขึ้นนำหนึ่งหนึ่งเอ๊ะขึ้นนำเอ๊ะตีเสมอหนึ่งประตูตอนหนึ่งนะครับคราวนี้เช็คเวียร์ปูเลยแมสซิตี้ปท้วงกันใหญ่เลยเฮ้ยจานมีอย่างเดียวนะครับที่แมนซิตี้จะสามารถโต้แย้งได้ก็คือว่าแลฟฟอร์บทบังทัศนวิสัยของเอเดอร์สันบทบังทัศนวิสัยของเอเดอร์สันนะ สามารถล้ำหน้าได้ก็คือว่าการล้ำหน้านี่มันไม่จะเป็นที่ต้องเล่นบอลครับแบบแค่คุณบดบังทัศนวิสัยทางผู้รักษาประตูก็ถือว่าล้ำหน้าแต่ว่าโอ้โหบอลมันอยู่ครึ่งสนามอะมันจะมาบดบังทัศนวิสัยอะไรนะครับแล้วพู้ตศิสินก็ให้ด้วยนะเช็ค VR แล้วผู้ไอิใครวะไมเคิลโอลิเวอร์พูอ่าพู้ตศิสิน VR นะไมเคิลโอลิเวอร์พูลนะครับให้ไปแมนยูได้หนึ่งหนึ่ง พอหนึ่งหนึ่งเสร็จปุ๊บข่าวนี้โอ้โหบันเทิงเลยครับมาในนาทีต่อมาแทบแทบเรียกว่าจะทันทีเลยนะครับการนาโชอล็อกหลบอาเก้ได้เออแบบผมบอกไว้เลยนะการนาโชนี่ก็คือแบบสุดๆแล้วมันอาจจะเป็นดาวดวงใหม่จลาสแสงในอนาคตแน่นอนครับก็คือกีนวูดหมวกเดนิลเจมได้กานาโชพอดีนี่สเปคผมเลยการนาโชนะครับล็อกหลบอาเก้หลังหักแล้วก็เปิดเข้าไปแรดฟอร์ดยิงเข้า นำเฉยตอนแรกผมคิดใจแค่1นก็ดีใจแล้วแค่1นก็ดีแบบแค่อะไรวะแพ้แค่1นผมก็ดีใจแล้วนะครับถือว่าเราก็สู้ได้แต่ว่าชนะเลยนี่มันแบบเหนือคาดไปหน่อยแบบเหนือคาดไปเยอะเลยนะครับแล้วผมว่าทีมอ่ะควรจะภูมิใจนะที่แบบเราชนะได้ซึ่งผมจะบอกเลยเลยคนที่เล่นหวยครับไอ้มาซิยาวมีช็อตหนึ่องอ่ะที่อะไรวะไอ ผมจำไม่ได้ใครอะที่มันจ่ายคืนหลังอะกันเซโลหรือเปล่าจ่ายคืนหลังให้เอเดอร์สันแล้วจ่ายลูกลอยๆอะแล้วเอเดร์แกนั่มเสือไม่วิ่งไปกดดันเว้ถ้าเกิดวิ่งไปกดดันนะผมว่าเอเดอร์สันมันต้องมีเสียศูนย์บ้างอะจริงๆมีสิทธิ์ได้ประตูแต่ไอ้มาซิยาเสือไม่ทําเฉยเออไม่เข้าใจอะไรของมันก็แบบเฮ้ยมาซิยากูแล้วพอเปลี่ยนตัวลงมานี่ผมรู้สึกว่าเปลี่ยนแอนโทนีลงมาแทนม,มาซิยาผมรู้สึกฮะ เอาหน้าเป่าออกส่งปีกลงมาจะรอดเหรอวะเออจริงๆผมคิดจริงๆว่ามันจะรอดเหรอแต่ว่าพอดูในมัาทั่งสำรองนะครับโดนัน,นโดก็ไม่อยู่แลลวไอ้เวสซอร์ตัวใหม่ก็ลงทะเบียนไม่ทันก็เลยไม่ได้ลงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเวสซอร์อยูอ่ผมว่าน่าจะปล่อยเปลี่ยนเอาเอ่ามัซิยาออกส่งเวททอนลงมาน่าจะดีกว่านะครับแต่เอาแอนโทนีลงอ่าไม่เป็นไรอ่าไม่เป็นไรแอนโทนีมาก็ไม่เป็นไรนะครับพอแอนโทนีมาได้ไม่เท่าไหร่อะไรวะไอ โดนนำเฉยเลยจากแจ็คกี้ิดเปิดมาโดยเดอะบอยหลังจากก่อนหน้านี้ The Boy เดอะบอยเงียบหายไปนานไม่ได้นานอะหลายนัดเลยอะเงียบหายไปนานแล้วก็เปิดมาแจ็คกี้ิดมงเลยเออนะครับแล้วก็โดนอะไรว่านำไปหนึ่งศูนย์แล้วก็จะเป็นช็อตที่ผมบ้ามาก่อนหน้านี้แล้วอีกช็อตหนึ่งที่คุณผู้ชมน่าจะเถียงกันก็คือว่าจังหวะฟาวฮา์แร์นในกรอบเขตโทษก็คือคาเซมิโลเข้าไปฟาวไม่ได้ฟาวหรอกไอ้ผู้ตัดสสนไม่ได้่านะครับถือว่าไม่ฟาว แต่ว่าถามว่ามันให้จุดโทษได้ไหมผมดูภาพช้าเหมือนคาเซมิโร่มันจะริมเลียบโดนบอลแล้วก็จะโดนขาฮาแลนด์ไปด้วยแต่มันแตะโดนบอลไงแล้วฮาแลนด์น,นี่ไอ้ตอนนั้นนี่ผู้เล่นแมนยูนี่โอ้โหลุมกันเป็นหลายคนเลยนะไอ้ช็อตนั้นนะถามว่าให้ได้ไหมผมว่าก็ให้ได้แต่ถามว่าไม่ให้ได้ไหมก็ไม่ให้ก็ได้ครับแต่ผมใจป่าวว่า,วาอันนี้แฟนแมนยูจริงๆนะผมว่าใจจริงๆอะ น่าจะให้ได้นะสลับไอ้ลูกจูโทษฮารแลนด์นะครับผมว่าน่าจะให้ได้แต่ว่าอ่ะผู้ตัดสินไม่ให้ก็ฮัาโลตัดสินใจไปและแฟนลิวพูกก็บอกเลยว่าโกงใช่ไหมแฟนเมนยูไอ้เมนยูโกงเขามาอะไรประมาณนี้เชิญตาสบายครับตาบไปที่ทีมกูได้ประโยชน์เฟ้ยก็ฉลองครับกอริกกริแมนยูไนเต็ดนะแต่ว่าก่อนหน้านี้อ่ะผมว่ากันตามตรงนะอา,อาร์เซนอล ผมไม่ได้หวังว่าจะแชมป์นะอาร์เซนอลได้ไปผมว่าดีใจแล้วจริงๆถ้าอาร์เซนอลได้ผมดีใจถ้าเกิดวันซิตี้ได้ผมไม่ค่อยดีใจลิเวอร์พูลได้ผมยินดีใจเลยอตามตรงอะแบบไม่อยากให้ซิตี้ได้ครับมันได้เยอะแล้วสำหรับแมซิตี้นะจี G ้แมซิตี้หนึ่งแต้มแล้วตามหลังอาร์เซนอลหกแต้มแต่อาร์เซนอลเตะน้อยกว่านะครับถ้าเกิด Arsenal, อาร์เซนอลชนะได้ก็จะนําห่างเราเก้าแต้มจะนาแมซิตี้อยู่แปดแต้มอก็เชียร์อาร์เซนอลครับให้มันชนะนะ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ